วิวาฟ้าผ่าซงจุงกิประกาศแต่งงานเผยข่าวดีภรรยาตั้งครรภ์แล้ววิวาฟ้าผ่าอกหักกรอบ2ซงจุงกิประกาศแต่งงานเคที่หลุยซอนเดอร์เผยข่าวดีภรรยาตั้งครรภ์แล้วพร้อมขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดบันเทิงเกาหลีวันนี้นับได้ว่าทำให้สาวๆทั่วโลกอกหักกันทั่วหน้าหลังมีการประกาศข่าวช็อก2เด้งของซูเปอร์สตาร์ที่เรียกว่าสามีแห่งชาติเกาหลีอย่างซงจุงกิประกาศผ่านแฟนคาเฟ่อย่างเป็นทางการของตนเองว่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่กับแฟนสาวเคที่หลุยซอนเดอร์ทั้งยังแจ้งข่าวดีว่าที่เจ้าสาวตั้งครรภ์แล้วอีกด้วยเล่นเอาแฟนคลับอกหักกันเป็นแถบโดยมีใจความระบุว่าสวัสดีครับนี่คือจุงกิเองครับวันนี้ผมมาทักทายทุกคนเพราะผมต้องการแบ่งปันคำสัญญาที่มีความสุขและมีค่ามากกว่าสิ่งใดให้ทุกคนได้ทราบกันผมสัญญากับเคที่หลุยซอนเดอร์ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเธอคอยยืนเคียงข้างสนับสนุนผมและใช้เวลาอันมีค่าร่วมกับผมมาโดยตลอดภาพจากนิวเซนทีวีเธอเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนมีเหตุผลและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจนผมนับถือและชื่นชมมาตลอดผมขอบคุณเสมอเป็นเพราะเธอถึงทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นเรามีความฝันว่าจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเราพยายามอย่างมากที่จะรักษาสัญญาของกันและกันและขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้ต้อนรับอีกหนึ่งชีวิตใหม่อันมีค่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราสองคนด้วยดังนั้นในวันนี้ด้วยความรักอันลึกซึ้งที่เรามีให้กันเราสองคนกำลังเดินทางไปจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ในตอนนี้เราสองคนจะเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามโดยหันหน้าไปทางเดียวกันภาพจากเคที่หลุยซอนเดอร์ผมขอบคุณแฟนๆทุกคนจากส่วนลึกของหัวใจที่สนับสนุนผมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะทำงานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อเป็นนักแสดงและเป็นคนที่ดีขึ้นตามความปรารถนาของทุกคนTL แฟนคลับของซงจุงกิตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานในวงการแสดงผมหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขจนกว่าวันที่เราจะได้เจอกันใหม่ครับสาวเคที่สาวชาวอังกฤษลูกครึ่งอิตาลีอดีตดาราดังวัย38ปีที่ฝากผลงานหลายเรื่องเช่นมิทซี่มาควายบอดี้เดอะโมสต์คอรูปป๊อปเป้อินฮิสทรีเดอะเทิร์ดเพอร์ซันสกอร์เปียนคิงและอื่นๆทั้งยังเคยได้รับรางวัล Most Promising Actress Award at the 2007อีกด้วยสาวเคที่ถือเป็นสาวคนแรกที่เปิดตัวคบหากันหลังเขาอย่าขาดจากนางเอกรุ่นพี่คนดังซึ่งทั้งคู่พบกันผ่านเพื่อนและเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ซงจุงกินั่นเองภาพจากไฮเยี่ยมสตูดิโอขอบคุณที่มาจากนิวส์เน็ตจะสื่อสารว่าอย่างไรกันแน่หวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อรยาโพสต์คลิปคำสอนปมความรักชวนคิดประเด็นร้อนที่สุดนาทีนี้ของวงการกับกระแสข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมยังบอกใบ้เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆพร้อมทั้งมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้างานเข้าโยงไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรยากับสามีน็อตวิสรุตซึ่งถูกโยงจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนเพราะฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟล่าสุดแอบเข้าไปส่องในอินสตาแกรมสตอรี่ของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อรยาเมื่อวันที่29มกราคม66ท่ามกลางกระแสข่าวเมาถึงเรื่องสามีนางเอกแอบมีบ้านเล็ก
แล้วโยงมาที่สาวชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวได้มีการแชร์คลิปคำคมเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของดีเจพี่อ้อยว่าคนที่ง้อบางทีไม่ได้เป็นคนที่ผิดกว่าแต่คนง้อเห็นความสำคัญของอะไรที่มันมากกว่าการมานั่งทะเลาะ กันแบบนี้คนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครง้อก่อนแล้วรู้สึกผิดและในที่สุดแล้วคนเราถ้ารักกันจริงๆไม่ต้องให้ใครผูกขาดหน้าที่การง้ออ่ะเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะทะเลาะกันให้น้อยที่สุดจะได้สะสมเวลาดีๆระหว่างกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราต้องง้ออย่างเดียวแล้วพอไม่ง้อแล้วปั๊บแล้วเขาหายไปพี่ว่าน้องได้คำตอบเข้าว่าตกลงอีกฝ่ายรักเราจริงหรือเปล่างานนี้ไม่รู้ว่าหวานเจี๊ยบจะลงคลิปดังกล่าวสื่อถึงใครอะไรยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวเมาที่กำลังถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือเปล่าคงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่าดงเดงลุ้นหนักเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายลั่นครั้งนี้ไม่ผิดหวังโชว์ซองแดงชาวเน็ตอดได้แค่ร้อยเดียวดงเดงพระเอกไทยบ้านเดอะซีรีส์ลุ้นหนักเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายลั่นครั้งนี้ไม่ผิดหวังโชว์ซองแดงชาวเน็ตอดซื้อหลายกล่องแต่ได้แค่ร้อยเดียวดงเด้งณัฐวุฒิสัญญบุตรหรือจาลอดพระเอกภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์โพสต์คลิปวิดีโอขณะเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายในราคา400บาทออกมาลุ้นว่าด้านในจะมีอะไรอยู่ในนั้นโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์คลิปเปิดกล่องสุ่มมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนี้ดงเด้งเขียนข้อความบรรยายว่าบ่ผิดหวังอีหลีครับเอ้ยพิมพ์กล่องที่สองโดยก่อนหน้านี้ดงเด้งได้ถ่ายคลิปขณะเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายแล้วปรากฏว่าได้เงินซอง100บาทสองซองซึ่งเจ้าตัวระบุว่าหากได้เงินน้อยกว่าครั้งที่แล้ว100บาทจะไม่โพสต์คลิปปรากฏว่าครั้งนี้สมหวังได้เงินมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยได้ซองละ200บาทรวมได้ทั้งหมด400บาทขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเคยสั่งกล่องสุ่มดังกล่าวมาหลายกล่องแล้วแต่ได้เงินเพียง100บาทเท่านั้นคลิปเปิดกล่องสุ่มครั้งแรกThank you.